เริ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่าน3ทุ่มแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ Club Geek Live ทุกค่ำคืนวันอังคารนะครับมาแล้วนะครับสัญญาณมาแล้วนะสัญญาณมาแล้วหรือยังแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกรุณาทักทายแล้วก็ฝากดูตรงสัญญาณนิดนึงนะครับช่วยบอกหน่อยว่าภาพเสียงชัดไหมนะครับสำหรับตอนนี้อ่ะของผมมาแล้วนะอยู่ในนี้สำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากทักทายกันนิดนึงนะครับสำหรับคลับกิ๊กของเราในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ฝากช่วยดูว่าภาพเสียงตรงกันหรือเปล่าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเป็นว่ามีคนบอกว่าปากไม่ตรงกับเสียง มันก็น่าจะเป็นเกิดจากอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับฝากนิดนึงเข้ามาแล้ว คุณทิติภาบอกว่าชัดนะครับคุณรัตยาบอกชัดทั้งภาพและเสียงสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกก็สวัสดีนะครับสำหรับคนที่เข้ามานะครับเสียงตามสายที่คุณไม่เห็นหน้าตอนนี้เขาชื่อคุณวิทย์นะครับเป็นผู้ช่วยผมสำหรับคนที่ได้ลงนิวยูหรืออะไรก็อาจจะได้คุยกับเขามาในระดับหนึ่งจริงๆคุณวิทย์เป็นคนหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาและก็โสดนะครับโสดอันนี้การันตีได้ตอนนี้กินอาหารไม่ค่อยย่อยก็เลยหุ่นหมีไปนิดนึงเขาเลยบอกยังไม่ยอมจะออกตัวมาอยู่ข้างหน้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นก่อน60วันแต่จริงๆเขาเป็นคนหล่อและโสดด้วยนะตอนนี้แล้วก็เป็นช่างภาพด้วยนี่แนะนำกันหน่อยนะฮะพี่ชายผมก็ชงจังนะครับสวัสดีครับก่อนหน้านั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับอีกสักครู่นึงเราจะเริ่มกันวันนี้หัวข้อที่ผมอยากจะพูดในวันนี้นะฮะเป็นหัวข้อที่ท็อปฮิตมาจากประจำสัปดาห์จริงๆหัวข้อผมก็เอาจากหัวข้อที่มีคนถามผมเข้ามาในประจำสัปดาห์นี่แหละวันหนึ่งเป็นร้อยๆคนนะครับก็ทยอยตอบให้จนถึงดึกๆหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นี่คือเรื่องว่าเริ่มต้นผิดคิดจนรักพังนะครับเพราะว่าการมีความรักอะไรนั้นทั้งทีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การเริ่มต้นบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันผิดยังไงผิดยังไงเริ่มยังไงแล้วต้องทำตัวอย่างไรนะครับแล้วก็บางทีผิดแล้วก็ยื้อมีหลายคนเชื่อว่าเพราะความรักไม่มีผิดไม่มีถูกไม่ใช่หรอครับพี่กิ๊กความรักไม่มีผิดไม่มีถูกครับมีแต่รักกับไม่รักอันนี้ก็จริงอยู่นะครับแต่บางทีถ้าเกิดว่าคุณไปเริ่มต้นแบบอะไรที่มันยากเย็นแสนเข็ญแล้วก็มันผิดวิธีหรือผิดทางเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ความรักครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ยากนะครับผมมีวิธีมาดูแล้วก็มีวิธีจะมาตั้งข้อสังเกตกันไว้นะครับขออนุญาตทักทายนิดนึงนะครับคุณพัทรวรรณก็มาแล้วนะครับคุณปิญญดาคุณอรัญญานะมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้สวัสดีครับทุกท่านครับที่เข้ามานะครับตอนนี้นะครับอีกสักพักนึงนะครับเดี๋ยวเราจะสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับสำหรับหัวข้อในค่ำคืนนี้ที่เราบอกว่าเริ่มต้นผิดคิดจนรักพังนะฮะไหนๆระหว่างรออีกสักนาที2นาทีตามธรรมเนียมเราก็จะเล่นเพลงกล่อมกันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ระหว่างเล่นเพลงเนี่ยก็ผมขอรบกวนกดแชร์ให้หน่อยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับสำหรับเข้ามาที่คลับกิ๊กเรียบร้อยแล้วถ้ามีกลุ่มก็แชร์ลงไปในกลุ่มบ้างก็ได้ครับได้เลยอยากให้แชร์ให้หน่อยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนรักพังไปแล้วคุณบอดแคสต์ไว้ยังในกลุ่มบอดแล้วบอดแล้วบอดแล้วนะบางคนรักพังบางคนรักกำลังจะพังสำหรับใครที่ยังไม่มีความรักหรือว่าตอนนี้ความรักมีความสุขดีก็ฟังไว้นะครับผมแล้วก็คือสักวันจะเจอเอ้ยไม่ได้สิพี่กิ๊กเอาไว้สอนชาวบ้านเอาไว้สอนชาวบ้านเอาไว้เตือนสติตัวเองด้วยนะครับผมรู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ตายรู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เลือกเขารู้ถึงฉันขอร้องยังไงเรื่องของเราเพราะว่าเขาดีกว่าเพราะเขาสำคัญกว่ารู้เธอมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ทำให้เธอไม่คิดจะอยู่กับฉันอาจเป็นเพราะเธอแค่เหงาใจในวันที่เราพบกันเธอแค่มีความสุขเธอไม่ได้
งมีแค่เธอพอยังเดี๋ยวเล่นต่อนะครับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับผมหลายคนที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์ครั้งแรกสวัสดีนะครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็วันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับเรื่องว่าเริ่มต้นผิดนะครับความรักคิดยังไงก็พังนะฮะผู้หญิงเนี่ยพอมีใครเข้ามาในชีวิตสักคนหนึ่งไม่ว่าจะไปด้วยทางใดทางไหนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็จะมีเริ่มต้นผิดที่ผมเล่าก่อนนะเริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มต้นจากความเรียกว่าไปเจอกันที่ผิดๆหรือวิธีที่ผิดนะครับหรือว่าด้วยช่วงอะไรอายุอานามอะไรทั้งหลายแต่นะครับที่ผิดมันก็ทำให้เกิดความรักเนี่ยยากนะในที่สองการกระทำที่ผิดตั้งแต่ในเริ่มต้นก็ทำให้ความรักมันยากอย่างที่สามพอเราดูแล้วว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่นะครับปรึกษาไปแล้วไม่ใช่ในอีกหลายๆเรื่องที่เราจะเล่าสู่กันฟังมันก็ทำให้ความรักมันยากนะครับแต่คุณก็ยังฟื้นเดินไปทำให้ความรักครั้งนี้มันพังทลายขึ้นมาหนึ่งในหัวข้อครับที่1อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายคนเลยถามเข้ามานะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเริ่มต้นผิดเริ่มต้นอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเจอผู้ชายมาจากแอปพลิเคชันนะอันนี้เป็นไอ้พวกไอ้แอปพลิเคชันที่เอาไว้หาคู่นะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างอาจจะไม่ได้ผิดร้ายแรงนะเรายังไม่ได้ยกมาเป็นข้อแบบโอ้ห้ามคบกับใครที่อยู่ในนั้นเลยแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่ไม่สวยนะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนไม่สวยอย่างไรนะครับไม่สวยคือแอปพวกนี้เนี่ยมันแอปที่เอาไว้หาผู้ชายจริงๆแล้วเวลาคนเล่นเนี่ยเอาไว้หาคู่นอนอันนี้คือบอกตรงๆนะครับสมัยก่อนมันก็จะมีพวกอะไรนะตั้งสมัยย้อนไปผมไม่บอกชื่อดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะถูกเข้ามาฟ้องมาร้องเอานะครับแต่มันจะเป็นแอปที่ขึ้นมาแล้วก็จะมีหน้าตามีอายุมีอะไรพวกนี้บางทีก็มีโลเคชั่นด้วยว่าใครอยู่ใกล้อยู่ไกลผู้ชายเวลาจะเข้าไปเล่นอะไรพวกนี้เนี่ยก็เอาไว้สำหรับหาคนที่จะไม่ได้มาจริงใจสักเท่าไหร่อันนี้ผมบอกตรงๆเราจะมีโค้ดว่าเป็นแอปตัว T แอปตัว B ตอนนี้ถ้าจะดังๆหน่อยตอนนี้ก็เป็นแอปตัว T นะครับแล้วก็แอปตัว B สำหรับคนที่เข้ามาผู้ชายที่เข้ามาในนี้เนี่ยเวลาทักก็จะทักผู้หญิงไปทีหลายๆคนนะครับเห็นหน้าคนนี้สวยก็ฮัลโหลคนนี้สวยก็สวัสดีครับในใจไม่เคยจะมาคิดแล้วครับว่าจะไปหาผู้หญิงคนนี้ที่จะมาเป็นแม่ของลูกนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่ในนั้นเนี่ยผมรู้นะว่าผู้หญิงจริงๆแล้วเล่นบางทีไม่ได้คิดอะไรอยากจะแค่เรียกว่าเช็คเรตติ้งหรือหาคนคุยเล่นอะไรก็ตามแต่ผู้ชายที่เข้าไปเนี่ยผมบอกได้เลยผมเคยทำคลิปไว้ด้วยแต่วันนี้ผมจะมาย้ำในไลฟ์ให้อีกหนึ่งทีนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับในเรื่องไอ้รักออนไลน์ผู้ชายที่เข้าไปเจอผู้หญิงในแอปเขาจะตีราคาผู้หญิงคนนั้นค่อนข้างต่ำกว่าปกติอันนี้บอกตรงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะเราคิดอยู่แล้วว่าการที่คุณเอารูปไปโพสอยู่ในแอปเหล่านั้นนะครับแล้วก็พูดบอกอายุบอกความชอบนู่นนี่นั่นคุณกำลังรอผู้ชายให้เข้ามาทักในสมองเราก็คิดไปว่าสงสัยวันนี้คงมีผู้ชายมาทักคุณถ้าคุณหน้าตาดีนะก็คงร้อยคนมั้งนะฮะเราไม่มีความคิดหรอกว่าเราจะเอาคนที่อยู่ในนี้มาเป็นตัวจริงหรือเป็นแม่ของลูกทั้งที่ตัวจริงคุณอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะฮะอาจจะหลงเข้ามาเล่นหรืออาจจะไม่ได้แบบว่าคิดอะไรมากมายที่อยากเล่นเลยแต่ว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะตีราคาคนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ค่อนข้างไม่สวยนะครับพอตีไม่สวยปุ๊บนะครับวิธีการพูดคุยวิธีการเจรจาและวิธีการที่เขา acting ไปหาคุณเนี่ยมันจะเรียกว่าไม่ได้มาตรฐานสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราไปเจอใครแบบนี้เราก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบบว่าคุยกับผู้ชายดีเป็นสิบร้อยอยู่ละนะครับไอการจะต้องไปเอาอกเอาใจหนุนนี่นั่นอะไรบางทีเราก็ไม่ได้คิดมากๆไปขนาดนั้นในหัวของผู้ชายนะเวลาถามก็อาจจะถามตรงไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามจะชวนคุณออกมาข้างนอกเพื่อจะมาเจอกันนะพอมาเจอกันปุ๊บก็ในหัวก็จะคิดไปถึงเรื่องลามปามไปถึงเรื่องฟีเจอริ่งนะครับแต่ตอกบัตรอย่างเดียวนะครับไม่ได้วางแผนไว้ว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนดีเราจะมาศึกษากันเราจะเอามาเป็นคู่ชีวิตจะเอาแม่ของลูกเพราะว่าหน้าที่ของแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับในสมองของ
ชายไทยแล้วกันนะชายไทยหรือคนต่างชาติด้วยผมก็เชื่อว่าเขาก็คิดแบบนั้นมันเอาไว้แบบว่าคุยกันเล่นๆเฉยๆแล้วก็อาจจะมีมาเป็น friend with benefit friend with benefit ก็คือ friend คือเพื่อนนะ benefit แปลว่ากำไรแปลว่าก็เป็นเพื่อนกันแต่เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์คุยกันอะไรกันได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรกันมากมายเป็นรูปแบบความเพื่อนกันชนกันได้เพื่อนกันชนกันได้นะฮะก็คิดอยู่แค่นี้เองนะครับดังนั้นการที่คุณเริ่มต้นมาจากอะไรพวกนี้อย่างแรกเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะไม่สำเร็จนะบางทีก็มีโฆษณาโอ้ยก็มาเจอกันในแอปนี้ไปแต่งงานกับว่ากันไปคนเป็นล้านคนแต่งกันกี่คู่คุณก็ลองไปดูนะครับแต่ในสมองของคนที่เราผู้ชายที่คิดเนี่ยจะตีราคาคุณต่ำกว่ามาตรฐานและวิธีที่ปฏิบัติต่อคุณก็จะต่ำกว่ามาตรฐานคือเจอก็อย่างที่ผมบอกชวนกินข้าวแล้วก็พูดจาอาจจะแบบว่าพยายามจะปิดจบนะฮะเพื่อจะได้จบไปเป็นเคสไปนะอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่บอกว่าตีราคาไว้ไม่ค่อยสวยนักนะครับบางคนบอกมาครับบอกว่าวันเอ้ยสวัสดีค่ะโค้ชรักไปแล้วค่ะโค้ชนะครับไอการรักไปแล้วเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่ทำให้ perception หรือทัศนคติของเขามองเราไปอีกรูปแบบนึงหน้าที่เราคือไปแก้ขึ้นมานะฮะถ้าเกิดเขารู้ว่าคุณเป็นคนทำงานจริงแล้วก็มีหน้าที่การงานไม่ได้คุยกับผู้ชายพร่ำเพื่อนะเพราะในสมองเขาก็คิดอยู่แล้วว่าคุยกับเขาวันนี้แต่แน่นอนว่าคุณอาจต้องคุยกับอีก5คนหรือ10คนเพราะทำไมเนี่ยเพราะคนอื่นก็ทักคุณอยู่ดีแล้วทำไมคุณถึงมาคุยกับเขาคนเดียวเขาก็เชื่อว่าคุณต้องคุยกับคนเป็น10ไอ้พวกนี้แหละที่คุณต้องตามไปแก้นะครับแต่ก็อาจจะเป็นแฟนก็ได้ก็มีนะครับอันนี้เป็นการเริ่มต้นผิดแบบเบาๆแล้วกันเบาๆที่ผมพยายามยกขึ้นมาก่อนในวันนี้ในช่วงแรกนะครับสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยแล้วถ้าแอปอื่นแล้วครับถ้าเจอจากใน Facebook หรือว่าอะไรก็ตามแต่จะเป็นคนยังไงนะครับไอ้พวกนี้มันก็ค่อนข้างจะไม่รุนแรงเท่ากับพวกแอปหาคู่นะครับเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าไอ้พวกคนที่พยายามจะทักเข้ามาหาคุณอยู่ในโซเชียลก่อนเนี่ยแนวโน้มเป็นคนเจ้าชู้สูงอย่างมหาศาลไม่ได้ทักคุณคนเดียวหรอกนะทักไม่รู้เท่าไหร่นะครับแล้วก็วันๆก็อาจจะไปนั่งส่องคนนู้นคนนี้แล้วก็ไปกดไลค์คนนั้นกดแชร์คนนั้นเม้นคนนี้หนูนี่นั่นแหละแต่เป็นมีคนพวกมีคาแรคเตอร์และบุคลิกเป็นคนแบบนี้อยู่เยอะพอสมควรในสังคมนะครับดังนั้นพอผู้ชายทักมาหรือผู้ชายโทรมาหรือไลน์คอลหรือว่าไอ้อะไรนะ Messenger พอมาเนี่ยการันตีได้เลยพวกนี้เนี่ยเสืออาชีพนะฮะทำแบบนี้มาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณต้องระวังไว้ให้ดีนะอ่ะข้อนี้เบาๆข้อแรกข้อนี้ผมผ่านไปนะครับอีกข้อนึงเบาๆหน่อยละกันนะอันนี้ข้อแรกเริ่มต้นผิดเรื่องแอปนะฟังเอาไว้นะข้อที่2นะครับเป็นคลิปที่ผมทำไปแล้วเหมือนกันนะครับลองไปดูได้ตรงนี้เราเอามาพูดไปอีกหนึ่งข้อคือรักระยะไกลนะไม่ได้บอกเหมือนกันว่าจะไม่ประสบความสำเร็จแต่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับผมไม่ได้หมายความว่าคุณอยู่ด้วยกันมาก่อนเป็นแฟนกันก่อนเป็นปีๆแล้วมีฝั่งนึงต้องไปทำงานนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นความจำเป็นของชีวิตนะครับอยู่กันไปแล้วก็สามารถจะก้าวหน้าพัฒนาคนนี้อาจถูกย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเป็นหัวหน้าหัวหน้าแต่มันมีความผูกพันกันอยู่แต่ไอ้เรื่องที่ว่าคุณไปเจอรักระยะไกลตั้งแต่แรกเลยข้ามประเทศข้ามทวีปแล้วก็พยายามจะสานความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความอะไรที่ความคิดที่ค่อนข้างยากนะเพราะว่าคนเราเนี่ยจะมีเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กันหรือว่ามีเรียกว่าเคมีคอลหรือว่ามีอะไรที่จะรู้จักกันเนี่ยมันต้องมาจากบอดี้แลงเกจหรือรู้จักกันก่อนมันคือกายสัมผัสนะครับมันนั่งอยู่ข้างๆมีเป็นตัวเป็นตนไม่มีใครอยากจะเป็นแฟนกับรูปในมือถือไม่มีใครอยากเป็นแฟนกับไอ้จอวิดีโอคอลนะฮะดังนั้นไอ้เรื่องพวกนี้จะค่อนข้างยากลำบากมากเลยถ้าเป็นแฟนกันอยู่ข้ามประเทศหรือข้ามทวีปดังนั้นถ้าคุณจะเริ่มอะไรตรงนี้เนี่ยสำหรับผู้หญิงนะคุณอย่าไปเริ่มนะแล้วก็ไอ้มันถ้ามันไม่จำเป็นขนาดนั้นนะซึ่งผมมันก็มองว่าไม่จำเป็นคุยเอาสนุกคุยเราก็ได้มีเพื่อนข้ามประเทศเราไม่ว่ากันไม่ถือสาแต่ถ้าจะเริ่มไอ้เลยตรงนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าชีวิตเขาที่อยู่ที่นู่นตกลงเขาจะมีเมียแล้วหรือเปล่าเขาจะมีลูกแล้วหรือเปล่าเขาจะมีกิ๊กอยู่ที่ไหนเขาเป็นใครนะฮะขายอะไรขายยาเสพติดไหมอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็คุยผ่านกันอยู่ในจออยู่แค่นี้นะฮะแล้วผู้หญิงส่วนมากคุยไปคุยมาก็ไปตกหลุมรักพอตกหลุมรักก็เข้ามาปรึกษาว่าจะทำอย่างไรดีนะพอปรึกตกลงทำอย่างไรดีผมจะบอกว่ายังไงอ่ะคุณยังไม่รู้จักเขาเลยอ่ะคุณต่อให้ผมบอกนะถ้าคุณคุยต่อให้คุยมา6เดือน7เดือนหรือ
อะไรก็ตามคนเราถ้ายังไม่เคยเจอหน้ากันนะไม่เคยมาได้สัมผัสเนื้อสัมผัสตัวหรือว่าได้มาเจอกันแบบว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมบอกเลยความสัมพันธ์คุณยังไม่นับนับผมให้แค่หนึ่งต่อให้คุณผ่านมาเป็นปีผมก็ให้แค่นับหนึ่งจะเดินไปถึงสิบเนี่ยผมให้แค่หนึ่งคะแนนนะครับเพราะว่าอะไรตัวจริงเนี่ยมาถึงหน้าไม่ตรงปกบ้างนะรูปในวิดีโอตัวดีมาถึงตัวเตี้ยแค่นี้ก็มีผู้ชายลงปุ้งหัวล้านเสียงโอ้สารพัดนะครับแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่หรือไม่ชอบแต่บางทีรักไปแล้วนะครับแต่กลายมันเป็นความรักที่เดินมาผิดทางพอเริ่มต้นผิดปุ๊บก็ไปลำบากว่าไงครับคุณวิทย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าเจอกันในลักษณะแบบมีคนที่เขาไลน์มาถามเนี่ยเขาเจอกันคือแฟนเป็นชาวต่างชาติแล้วชาวต่างชาติเนี่ยเขามาเที่ยวไทยหรือก็บางเคสก็มาทำงานในไทยก็มาเจอกันมาเจอกันเจอตัวกันแล้วบางรายชนกันแล้วแต่มันก็ระยะสั้นแล้วเราก็ชาวต่างชาติคนนั้นเนี่ยก็กลับไปนะฮะมันถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระยะทางไกลไหมแต่นี่เจอหน้ากันแล้วได้เรียนรู้ได้ชนได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ชนกันเรียบร้อยแล้วในใจของฝรั่งเขาอาจจะคิดว่าเป็น friend with benefit นะครับเพราะว่าไอการที่จากโวเคชั่นมาเจอกันในช่วงเวลาสัก5วัน10วันหรือแค่15วันเนี่ยมันยังไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยนะสุดท้ายเขาก็แบบเออแวะมาเที่ยวเมืองไทยเจอผู้หญิงไทยมีอะไรก็นอนด้วยสักหนึ่งทีแล้วก็บินกลับไปนะครับไอการที่จะมาสารสัมพันธ์ต่อเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างนั้นอีกเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปทำให้ความสัมพันธ์มันสั้นลงซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมกำลังจะพูดต่อนะครับเป็นเรื่องของการกระทำนะซึ่งมันเป็นการทำที่เรียกว่าเป็นเรื่องการเริ่มต้นที่ผิดและชีวิตก็จะพังนะครับอันนี้เราพูดถึงระยะทางก่อนถ้าคุณกำลังจะเริ่มอะไรแบบนี้ถ้าไม่เริ่มได้อย่าไปเริ่มเลยเป็นเพื่อนกันไปเถอะมันไม่ตายหรอกผู้ชายมีเป็นล้านคนนะมันมีรักจริงเกิดขึ้นนะแต่มันยากแต่มันยากมันเป็นการเริ่มต้นที่ยากนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าถ้าคุณมีทางเลือกคุณไปเลือกทางอื่นซะนะครับสำหรับคนที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เรากำลังเบาๆมากัน2ข้ออยู่นะครับเริ่มที่3ที่บอกว่าเริ่มต้นผิดนะอันนี้เลือกอายุผมไม่รู้เป็นอะไรผู้หญิงเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไปเจอกับคนที่ผู้ชายที่เด็กกว่า2ปี3ปีผมไม่ว่าอะไร5ปี6ปียังพอกลืนแต่ระดับ10ปีหรือรอบหนึ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยโอกาสสำเร็จผมว่าไม่ถึง 0.1 อะไรเปอร์เซ็นต์เลยแหละเรียกว่า 1,000 คนอาจจะสำเร็จสักคนนึงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้สำเร็จแบบยาวไปตลอดกาลนะครับสำเร็จแค่ช่วงๆหนึ่งและเดี๋ยวสักพักก็จะเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าคนเรามันอยู่คนละเจเนอเรชันนะคนอยู่คนละยุคอยู่คนอะไรกันนะครับเด็กผู้ชายไปถึงนะครับคนบางคนบอกโอ้ดิฉันรักกันค่ะเรียกว่าเขาดูแลดิฉันดีนู่นนี่นั่นปกติเด็กที่เข้ามาหาผู้ใหญ่เนี่ยนะไม่เอาอะไรมากหนึ่งเงินทองนะครับแล้วก็สองก็คือเรื่องนั่นแหละเรื่องนั่นแหละนั่นแหละนะฮะก็อาจจะด้วยแรงยุเพื่อนอาจจะมาลองไก่แก่แม่ปลาช่อนเป็นประสบการณ์ชีวิตพวกเด็กก็คิดอยู่แค่นี้ไม่ได้คิดอะไรสาวใหญ่ไฟแดงสูงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ไอ้เรื่องจริงเนี่ยผมบอกเลยว่ายากแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้ง่ายๆนะฮะเด็กอายุนะผมให้สัก30แล้วกัน25หรือ30ปีนะครับเจอผู้หญิงอายุ40กว่าถามจริงเหรอเขาจะพาคุณน่ะไปแนะนำแม่เขาว่าอะไรนี่แฟนแล้วคุณจะเรียกแม่เขาว่าอะไรเรียกแม่ไม่ได้นะเรียกพี่วัยมันใกล้ๆกันอยู่ไม่เท่าไหร่มันก็จะเป็นอะไรที่อีหลักอีเหลือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขาก็จะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะไรเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็รวมถึงถ้าคุณมีญาติพี่น้องของผู้หญิงเขาก็คิดว่าพอเห็นเด็กขนาดนี้มาเขาก็คิดอยู่เลยว่าหนึ่งคุณน่ะเลี้ยงเด็กนะต้องเอาใช้เงินเปย์อย่างที่สองก็คือเด็กคนนี้จะมาใช้เงินคุณคนเนี่ยคนรอบข้างมันจะเริ่มที่ก็เรียกไบแอสหรือว่าความอคติอคติอยู่แล้วนะครับแล้วเรื่องจริงในชีวิตคุณอายุ40เขาอายุ20ปลายๆนะครับอาจจะยังพอไหวนะครับแต่ถ้าอีก5ปี10ปีคุณสัก50เขาพึ่ง30ต้น3030ปลายๆแล้วกันคุณ50เขาพึ่ง30ปลายๆเด็กผู้ชาย40คุณ50กว่านะเขาบอก life start at 40ผู้ชาย40กำลังเริ่มมีเงินมีทองนะครับแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะเริ่มเรียกว่าใหญ่โตแล้วเริ่มมีพร้อมขึ้นมาถามจริงเหรออายุ40เงินเดือนสูงตำแหน่งสูงมีผู้คนกำลังเข้ามาล้อมหน้าล้อมตาชีวิตกำลังจะเริ่มเดินไฟแรงๆนะฮะทำไมต้องกลับไปเอาใจอีแก่ที่บ้านที่กำลังจะรีไทร์
เอาเป็นว่าณวันนั้นเขาอาจจะมีเด็กๆอายุ27 28มันล้อมหน้าล้อมหนังนะครับแล้วก็เรียกว่ามาเชียร์อัพชีวิตให้มันสดใสกับมีผู้หญิงอายุ50แก่กว่าๆที่บ้านคนหนึ่งชิลแล้วไปไหนมาไหนเขาเริ่มปวดเข่าเริ่มอะไรโน่นนี่นั่นผมถามจริงเหอะเขาอยากจะอยู่ข้างนอกหรือเขาจะอยากกลับบ้านนะฮะอันนี้มันคือสภาพความเป็นจริงนะอย่าไปคิดว่าความรักจะทำอะไรได้ทุกอย่างความรักจริงๆแล้วทำอะไรได้บางอย่างแต่ว่าเรื่องแบบนี้เป็นการเริ่มต้นที่ยากนะครับมันอาจจะมีโลกมนุษย์ใบนี้มันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะฮะแต่ว่าโอกาสสำเร็จเนี่ยมันน้อยดังนั้นถ้าเกิดคุณคบเด็กอยู่นะให้คบไว้พอยิ้มเอาไว้กระชุบกระชวยของตัวเองแต่อย่าไปคิดจริงจังว่าชีวิตนี้เขาจะมาอยู่จับมือส่งผีฝากไข้อะไรกันฝันนะครับยากไม่มีทางบางคนก็มาเถียงโอ้เด็กคนนี้เป็นคนกตัญญูโน่นนี่นั่นในชีวิตจริงมันสุดท้ายมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันจะมีช่วงเวลาของมันเข้ามาคุณเอนจอยเก็บไว้เป็นกิ๊กกั๊กควงเอาเท่อะไรงี้ก็ว่ากันไปแต่อย่าไปคิดจริงจังนะครับเราต้องลองมองความสัมพันธ์ในอนาคตมันต้องมองภาพในอนาคตไกลๆแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าผู้ชายแก่กว่าเราเป็นรอบได้เพราะผู้ชายจะมองว่าคุณเป็นเด็กพอมองคุณเป็นเด็กปุ๊บก็จะดูว่ามองว่าน่าเอ็นดูพูดอะไรก็รู้สึกว่าเออกระชุ่มกระชวยนั่นแหละอยากกลับมาหานะครับมันกลับกันนะเรื่องของตรงนี้มัน2อย่างนะครับสวัสดีหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาพี่ป๊อปมาด้วยเมื่อกี้ใครนะฮะพี่ป๊อปเนี่ยพี่ป๊อปมาด้วยเหรอวันนี้เดี๋ยวสวัสดีครับเมื่อวานเพิ่งโพสต์คลิปพี่ป๊อปโพสต์คลิปพี่ป๊อปไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องโคชชิ่งวันออนวันโคชชิ่งวันออนวันนะครับทำไมอันนี้ผมไม่ค่อยวิ่งโอเคอ่ะได้ละวันนี้เรากำลังพูดกันถึงเรื่องการเริ่มต้นผิดเริ่มต้นผิดนะครับเริ่มต้นผิดคิดจนตัวตายเลยล่ะอ่ะเบาๆแล้ว3ข้อเรามาข้อนี้ต่อแล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้มาถึงเรื่องของผู้หญิงบ้างผมจะพูดถึงเรื่องนิสัยของผู้หญิงบ้างอันนี้เป็นเรื่องของว่าไอ้ situation หรือสถานะนะเรื่องเบาๆแต่ณวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องถ้าเกิดคุณคบใครไปแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าไม่มีสถานะพอไม่มีสถานะเนี่ยแล้วคุณก็ยังทนคบต่อไปบางทีครึ่งปีหนึ่งแล้วก็ไลน์มาหาผมนะครับบอกว่าคบกันมาค่ะไม่มีสถานะเขาไม่ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปให้เขาไม่ชัดเจนกับหนูเขาไม่ชัดเจนกับหนูนู่นนี่นั่นนะครับถ้าเกิดคุณคบใครไปแล้วนะแล้วคุณไม่มีสถานะอยู่เป็นระยะเวลาหลายเดือนเข้านะครับถามก็ไม่ตอบนู่นนี่นั่นแต่อันนี้เดี๋ยวเตือนก่อนนะสถานะต้องพูดถึงการกระทำนะไม่ใช่ปากนะครับเพราะพวกเสือหิวมาถึงเนี่ยบางทีเจอวันแรกนี่บอกขอเป็นแฟนจะเอาสถานะแฟนยัดเยียดเหมือนไอ้สปอตนิวยูถ้าคุณเคยเห็นที่ผมไอ้ลงไปนะฮะก็คือมาถึงขอวันแรกขอเป็นแฟนก่อนพอเป็นแฟนปุ๊บพุ่งเดี๋ยวจะได้ชนเลยคืนนั้นนะครับเป็นแฟนแล้วนี่มันทำอะไรก็ได้คุณต้องดูการกระทำนะฮะพอคุณดูการกระทำปุ๊บแล้วคุณก็ดูว่าเขาสม่ำเสมอเขาเทคแคร์ดูแลคุณแค่ไหนแล้วก็ถึงจะถามว่าสถานะเป็นอะไรนะครับถ้าคุณคบใครไปแล้วหลายๆเดือนเข้า4เดือน5เดือน6เดือนแล้วสถานะยังไม่ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ผิดละผู้หญิงหลายคนเลยเข้ามาปรึกษาผมต่อนะว่าแล้วจะทนต่อไปได้ไหมทนต่อไปเพื่อที่ว่าให้เขากลับมานะครับหรือว่ามารักเรามากขึ้นสักวันจนขอเป็นแฟนนะครับผมก็ถามอย่างแรกเลยอ่ะ3เดือน4เดือน6เดือนที่ผ่านมาชนกันยังบอกชนกันเรียบร้อยละตอกบัตรอะไรเรียบร้อยละโน่นนี่นั่นคุณไลน์ไปหาเขาคุยกันทุกวันคุยกันทุกวันนะครับเขามาหาคุณยังไงแต่พวกไม่มีสถานะนี่จะไม่เจอกันบ่อยนะครับเต็มที่ก็อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งนี่เต็มกลืนละแต่สมมติอาทิตย์ละครั้งนะครับแล้วก็ถามว่าโอเคแล้วคุณทำไงก็ไลน์ไปหาเขาทุกวันกู๊ดไนท์ก่อนนอนนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ถามคำหนึ่งขอเหตุผลดีๆสักข้อหนึ่งได้ไหม ที่เขาจะเลื่อนสถานะคุณขึ้นมาเป็นแฟนบอกเขารักไงคะบอกฝันนะครับเพราะว่าอะไรก็มีอะไรคุณก็มีได้นะครับไลน์คุยกับคุณก็คุยกับเขายกหูคุยกับคุณก็นั่งรอเขานะครับ1อาทิตย์เขาอยากเจอคุณเมื่อไหร่ยกหูไปคุณก็วิ่งมาหาเขานะผมถามหน่อยเถอะแล้วขอเหตุผลดีๆสักข้อหนึ่งว่าจะยกคุณขึ้นมาเป็นแฟนเพื่ออะไรทำอะไรก็ทำได้จะมีอะไรก็มีได้จะอะไรก็มีได้เก็บไว้ตรงนี้ไม่ดีเหรอเป็นแฟนมันต้องมีกฎมันต้องมีกติกามันต้องห้ามกลับบ้านดึกห้ามคุยกับคนนั้นคนนี้อีกหน่อยสารพัดนะฮะดังนั้นถามว่าถ้าคุณอยู่ในสถานะนี้นะฮะแล้วมองกลับกันคุณเป็นผู้ชายนะมีผู้หญิงมาทำอย่างนี้กับคุณนะครับคุณจะเลือกเขาสถานะขึ้นมาทำไมมันมีอะไรดีขึ้น
เลื่อนแล้วเลื่อนแล้วจะมีอะไรด้วยได้ก็มีไปแล้วนะครับแล้วก็มีเมื่อไหร่ก็มีได้จะเจอเมื่อไหร่ก็ได้อะไรไงก็อย่างที่ผมบอกเออแล้วจะเลื่อนขึ้นมาทำไมนะฮะก็เก็บไว้ตรงนี้ดิเก็บไว้แค่ตรงนี้มันไม่ปวดหัวถ้าไปเป็นแฟนเนี่ยโอ้โหกฎกติกาอะไรสารพัดตามมามากมายดังนั้นถ้าใครก็ตามเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วเป็นแบบนี้อยู่นะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยคุณติดอยู่ในสถานะคาราคาซังคาราคาซังถ้าใน Facebook เขาจะบอกว่าคอมพลิเคทสถานะคอมพลิเคทจริงๆมันคือคาราคาไม่รู้จะไปไหนไม่รู้ทำอะไรอะไรยังไงนะครับคุณจะไปยื่นคำขาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าคุณพาตัวเองมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยไปต่อค่อนข้างงงไม่ได้ยากนะงงไม่รู้จะไปไหน Facebook มีภาษาไทยให้บอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนค่อนข้างซับซ้อนอธิบายยากคอมพลิเคทแต่ของผมนี่คือคาราคาซังไม่ไปไหนนะครับไม่ขยับไปไหนแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนต่อด้วยนะอันนี้ถ้าเกิดใครอยู่ตกอยู่ในสถานะนี้ก็สำหรับ3ข้อที่ผ่านมาเนี่ย3ข้อที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนที่เจอหรือเป็นอยู่รักจะพังทันทีนะมันหมายถึงว่าเรากำลังพูดถึงว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ยากเป็นการเริ่มต้นที่ยากกว่าคนอื่น3ข้อนะครับแต่สำหรับข้อ4ที่ผมเริ่มพูดถึงเรื่องไม่มีสถานะเนี่ยอันนี้คุณกำลังอยู่ในสถานะงงๆมันจะค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณจะงงไปเรื่อยๆแล้วคุณจะไม่รู้คุณจะไปไหนต่อนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยดังนั้นถ้าใครตกอยู่ในสถานะนี้จริงๆแล้วต้องรีบทำอะไรนะครับรีบไปหาความชัดเจนนะครับถ้าเขาไม่ชัดเจนกับเราสักทีเทเลี้ยงเราอยู่แค่นี้เรื่อยๆเป็น6เดือน1ปีเนี่ยบางทีคุณต้องถอยนะถ้าคุณมองความสัมพันธ์ที่แบบซีเรียสจริงๆไม่งั้นชุดใหญ่นะครับเสียเวลาในชีวิตแล้วก็โดนตักตวงผลประโยชน์หลายคนทักเข้ามาบอกเทเลี้ยงคืออะไรเข้าไปที่ YouTube นะครับพิมพ์คำว่าเทเลี้ยงครับผมเทเลี้ยงคือจะเจอขับกิ๊กนะครับผมไอ้ง่ายๆก็คือว่าเขาทิ้งคุณแต่เขาไม่ได้ทิ้งขาดคือเททิ้งคือทิ้งตัดบล็อกไลน์บล็อกสายไม่คุยเลยไม่คุยเลยแต่เทเลี้ยงนี่คือคุณยังมีผลประโยชน์เขาอยู่เรื่องเซ็กส์เรื่องผลเงินทองเรื่องการช่วยเหลือทางด้านงานการหรืออะไรก็แล้วแต่ตามแต่ชนฟรีไม่มีพันธะถูกต้องอันนั้นน่ะเทเลี้ยงแล้วก็มาเลี้ยงคุณไว้ด้วยฝันนะครับด้วยคำไว้ความฝันสวยหรูเพ้อเจ้อมาเว้นเว้อหวานแหววแล้วคุณก็ฟังฝันฟังไปลองไปฟังดูครับของคลิปชื่อเทเลี้ยงนะครับรับประกันว่าถ้าเกิดใครโดนอยู่ในสถานะเนี้ยรีบหาทางไปผุดไปเกิดซะมันจะออกไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมพูดไปถึงแล้วเรื่องไอ้ไม่มีสถานะนะไม่มีสถานะเดี๋ยวลองมาคุยกันอีก1ข้อนะครับเรื่องสำหรับผู้หญิงที่มักจะทำผิดเวลาคือเริ่มต้นผิดนะอีก1ข้อที่ผู้หญิงเริ่มต้นผิดคืออะไรรู้ไหมพอเจอผู้ชาย1คนแล้วใส่ร้อยไม่รู้เป็นอะไร นะครับก็คือมาถึงก็ เจอผู้ชายนะครับไลน์คุยกันปุ๊บแล้วคุณก็ expect ว่าไงเขาจะต้องไลน์หาคืนนี้เขาจะต้องโทรหาคุณไลน์ไปเขาต้องไลน์กลับคุณไลน์ไปเขาต้องไลน์กลับเดี๋ยวนั้นถ้า5นาทีนี่ถือว่าโอ้โหใช้ไม่ได้นู่นนี่นั่นโทรไปก็จะต้องรับจะต้องคิดถึงจะต้องเจอกันจะต้องสารพัดสารเพแล้วคุณก็พยายามทำทุกอย่างโอ้ดีใส่เขาเต็มที่แล้วพอเขาไม่ทำกลับคุณก็รู้สึกว่าไม่ได้อะไรกลับมาแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทำไมผู้ชายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคุณไปเร่งความรักเร็วเกินไปอย่างไม่น่าเชื่อนะครับความสัมพันธ์เวลาคนเข้ามาจีบกันเนี่ยบางทีเขาแบบว่าอยากยังเป็นแฟนหรือเป็นอะไรไปก่อนนะคือการศึกษากันในช่วงแรกนะครับแต่สิ่งที่คุณพยายามจะยัดเยียดนี่คือคุณพยายามจะยัดเยียดเขาว่าเมียให้เขาตั้งแต่วัน2วันแรกซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างผิดนะคุณอย่าไปทำนะครับเพราะว่าถ้าคุณทำอะไรแบบนี้เมื่อไหร่ผู้ชายจะรู้สึกว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้เยอะเพิ่งเจอกันอาทิตย์เดียวเองเพิ่งเจอกันไม่ถึง10วันเองทำไมมันเยอะอย่างนี้วะไลน์มาทั้งวันทำไมไม่ตอบทำไมไม่นั่นไม่นี่นู่นนี่นั่นยังไม่เริ่มเป็นอะไรกันโคตรเยอะนะครับแล้วแต่คุณจะแปลความหมายไอ้สิ่งเหล่านี้แปลว่าอะไรฉันรักฉันจริงใจฉันทำดีแล้วก็จะเอาความดีไปยัดเยียดใส่เขาถามหน่อยเขาขอให้คุณทำเปล่าเขาไม่เคยขอนะคุณเอาของนี้ไปยัดเยียดใส่เขาเขาไม่เคยขอแล้วเขาไม่เคยแฮปปี้ด้วยนะฮะแต่คุณไปคิดเอาเองว่าคุณทำเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอะไรคุณไม่ได้คิดเอาเองหรอกคุณแค่อยากให้เขาทำอย่างนั้นกลับมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สำหรับการเริ่มต้นนะครับถ้าคุณทำแบบนี้เมื่อไหร่คุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่เยอะในสายตาของฝั่งตรงข้ามทันทีนะครับการเยอะเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรนอกจากหนึ่งโดนเขาเอาเปรียบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กเรื่องเงินเรื่องทองอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับ
อย่างที่สองนะครับก็ทำให้คุณอะรู้สึกว่าดูไม่ดีแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอีคนนี้อยู่ละนะครับเก็บไว้ปลายเก็บไว้เป็นเรียกว่าลูกไล่ปลายแถวก่อนเดี๋ยวไปลองไปคุยคนอื่นที่มันน่ารุ้นกว่านี้หน่อยจะดีกว่านะฮะอันนี้แหละจะเป็นความคิดของผู้ชายเวลาคุณเปิดมาถึงแล้วคุณก็ไปเยอะใส่เลยนะนู่นนี่นั่นดังนั้นไอสิ่งที่ผู้หญิงต้องทำนะอย่าไปทำอะไรแบบนี้ก่อนอย่างแรกนะครับอย่าไปถึงเปิดปุ๊บแล้วใส่เต็มร้อยเลยโอ้โหติดต่ออะไรกันตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นจะเรียกว่าจะเหมือนกับหิวผู้ชายอ่ะไม่เคยเจอโอ้โหจะได้มาคนนึงนี่คือแบบนะใส่เต็มอ่ะโอ้โหทั้งลายตามทั้งโคหานจิกทั้งเบี้ยอะไรแบบเกิดมาไม่เคยเจอใครตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยเหรอมันก็ไอ้มันต้องตั้งสติไว้ฟอร์มนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวอะไรมันก็จะดีขึ้นไปเองนะอันนี้พูดถึงว่าถ้าเกิดทำแบบนี้มันคือการล้มต้นที่ผิดนะครับอันนี้คุณธัญญาโมบอกว่าถามรีสตาร์ทถามมารีสตาร์ทเป็นคอร์สเหมือนกันนะคล้ายๆ New You ครับผมเป็นคอร์สที่จะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนก็คือในเนี่ยเดือนหน้านี่แหละเพราะนี่ก็สิงหาแล้วนะครับเพราะว่าคอร์ส New You จะปิดคอร์สไปเดือนสิงหานี้ไปเดือนสิงหาแต่ก็ดูย้อนหลังได้นะครับเพราะเป็นคอร์สออนไลน์แล้วก็เป็นคอร์สออนไลน์นะครับหลายคนก็ยังทยอยสมัครเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแต่ Restart เนี่ยเป็นคอร์สที่เหมือนคอมพิวเตอร์อ่ะคุณหลักการนะฮะเวลาคอมพิวเตอร์เวลาคุณทำงานหนักๆแล้วไปเจอไวรัสเจอโน่นเจอนี่ก็แฮงก็ทำงานไม่ได้นะครับพอแฮงทำงานไม่ได้ปุ๊บ Restart มันก็เป็นสิ่งที่มีปุ่มกดตึ๊บแล้วพอ Restart ล้างทุกอย่างทิ้งก็ทำงานได้ใหม่ชีวิตคนก็เหมือนกันเวลาคุณไปเจอเรื่องรักนะครับโดนทิ้งอกหักหรือว่าอะไรหนักๆในชีวิตมาถึงชีวิตคุณก็แฮงค์ที่คุณก็นั่งอยู่กับบ้านแล้วก็ไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมลุกขึ้นไปไหนมาใหม่ดังนั้นผมหลายคนก็เลยบอกว่าให้ช่วยแบบแก้ปัญหานี้หน่อยสิผมเลยบอกให้คนเรามันต้องรีสตาร์ทดังนั้นรีสตาร์ทชีวิตขึ้นมาคอร์สรีสตาร์ทนี้ผู้ชายก็ลงได้ผู้ชายก็ลงได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแต่เมนลี่ไปทางความรักนะว่าแบบว่าคุณประสบความไม่สำเร็จความรักที่ผิดหวังมาแล้วคุณจะรีสตาร์ทแล้วกลับมาเป็นคนใหม่ได้ยังไงในระยะเวลารวดเร็วบางคนผิดหวังมานานแล้วนะแต่ไม่กล้าเริ่มต้นใหม่ลุกขึ้นมาไม่ได้กลัวผู้ชายกลัวความรักกลัวอะไรทั้งหลายบางคนสร้างกำแพงขึ้นมาเออนะเตอะนะครับจริงๆความรักไม่ได้ผิดมันผิดที่คนนะแต่คุณต้องไปล้างไอ้พวกนี้ออกไปก่อนให้เลยหมดแล้วกลับมาเป็นคนใหม่นะครับอันนี้รีสตาร์ทจะทำให้อันนี้เดี๋ยวผมจะบอดแคสต์ลงไปใน Facebook แล้วก็บอกลงไปนะครับอ่ะแล้วคราวนี้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่วันนี้เราพูดเรื่องสำหรับคนที่เข้ามาใหม่วันนี้เราพูดเรื่องถ้าเริ่มต้นผิดคิดจนรักพังนะครับนะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะว่าคุณถ้าเกิดเริ่มต้นถ้าเกิดคุณใส่ที่เต็มร้อยนะรับประกันว่าคุณพังนะคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาในมือนะครับเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ตัวเรียบร้อยแล้วเขาเอาคุณอยู่เรียบร้อยแล้วแล้วคุณก็จะโดนเรียกว่า take advantage หรือเอาเรียกว่าเรียกร้องผลประโยชน์จากคุณสาหรพัดนะครับอย่าไปทำอะไรแบบนั้นนะเรื่องต่อไปเขาบอกว่าอันนี้เรื่องที่คุณต้องดูดีๆนะ บางทีผู้หญิงรู้ว่าเขามีใครอยู่มีแฟนอยู่มีเมียอยู่หรือมีใครคุยด้วยอยู่แต่ว่าเหมือนกับแบบอยากจะไปเช็คเรตติ้งลองดูหน่อยว่าชีวิตเป็นยังไง เหมือนกับว่าลองคุยดูว่ากะคุยเล่นๆนะครับคุณอย่าไปทำอะไรแบบนี้นะผู้ชายส่วนมากไอ้พวกที่มันมีเมียอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วแล้วมาคุยกับคุณไอ้พวกนี้มันพวกลิ้นกระดาษทรายน้ำลายแฉะนะครับมันสามารถจะแบบเลียขัดแป๊บเดียวนี่คุณรับประกันว่าล้มอ่ะเป็นลมนะครับล้มอ่ะโดนล้มโดนเลียล้มอ่ะมนไร่มนนะโดนไร่มนนะครับคราวนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดคุณรู้ตั้งแต่ต้นแล้วอย่าไปเริ่มนะเดินทางวิบากโอ้โหบางคนก็บอกว่าเขาไม่แต่งงานนี่คะถ้าเขาไม่แต่งงานแสดงว่ายังไม่ได้มีใครเป็นตัวเป็นตนจะเข้าไปซัดจะเข้าไปแย่งนะครับมันเป็นอะไรที่ยากนะเพราะว่าเขาอะถ้าอยู่คนนู้นอีกหนึ่งคนเนี่ยเหมือนกับเขาเดินทางกันมาแล้ว6-7นะครับเขาเดินอีก3เขาเข้าป้ายแล้วคุณมาเริ่มที่0นะครับแต่คุณไม่ได้เริ่มที่0แล้วเดิน1-2-3นะคุณต้องไปลบความรู้สึกจาก7เขาจากคนอื่นลบลงไปก่อนให้มันเหลือ0แล้วค่อยกลับมาเริ่มกับคุณให้กลายเป็น10แล้วคุณถึงจะชนะโอ้โหลำบากลำบนมากมายดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่ามันมีอะไรแบบนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณอย่าไปทำตั้งแต่แรกเพราะไม่งั้นนะครับชีวิตมันเป็นการเริ่มต้นผิดเหมือนกลัดกระดุมผิดเม็ดไปไหนต่อไม่ได้เจ๊งอยู่ดีนะครับเรื่องของตัวไอ้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครตกอยู่ในสถานะอย่างเช่นบอกที่บอกว่าเมียน้อยจำเป็น
เมียน้อยจำเป็นอันนี้พวกนี้รู้ทีหลังอันนี้คือรู้ทีหลังคือรู้ทีหลังแล้วผมก็ต้องบอกจริงๆว่ามันก็ต้องตัดใจนะถ้าเกิดเรายู่รู้ตัวทีเมียน้อยจำเป็นส่วนมากจะบอกรักไปแล้วค่ะรักไปแล้วคือบอกตรงนะร่างกายของคนเนี่ยมันมีหลักการเขาเรียก defense mechanism คือสามารถจะเยียวยาตัวเองได้เรื่องความเศร้าเสียใจไม่งั้นคนมีพ่อมีแม่นะครับทุกคนยังไงพ่อแม่ก็ต้องไปก่อนเราอยู่ละอันนี้เรื่องสัจธรรมชีวิตนะครับพ่อแม่ไปปุ๊บไม่งั้นทุกคนขาดใจตายหมดสินะมันก็เดี๋ยวมันก็รับได้เพราะมันเป็นเรื่องของการเดินทางเดินผ่านของชีวิตนะครับ ดังนั้นผู้ชาย1คนเข้ามาบางคนคบอยู่3เดือน4เดือน100กว่าวันโอ้โหมันจะตายผมบอกไม่เชื่อกลับไปบล็อกไลน์สักเดี๋ยวนี้เลยแล้วถ้า72วันขาดใจตายคุณมาเอาเงินจากผมเดี๋ยวผมจ่ายให้นะครับเอามาวางประกันไว้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณบล็อกไลน์มาแล้วคุณขาดใจตายขึ้นมามันไม่ตายแต่ว่ามันอาจจะมีความรู้สึกเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันธรรมชาติมันจะเยียวยาตัวเองแต่คุณต้องลุกขึ้นมาจากตรงนั้นให้ได้นะ ไม่งั้นมันจะเหมือนการอะไรคุณรู้ว่ามันไม่ดีคุณรู้เป็นมะเร็งแล้วคุณรู้ว่าไอ้สิ่งนี้คือเหมือนผงขาวหรือยาเสพติดแต่ว่าคุณเห็นไม่ได้คุณก็ต้องเสพอันนี้คุณตายจริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณตัดใจคุณรู้ว่ามันไม่ดีกับชีวิตคุณแล้วเอาเป็นมาตัดพั่วไปเลยแล้วก็ไปนอนเลยแล้วก็อ่ะมันจะเป็นอะไรให้มันเป็นกันอ่ะดูซิ7วัน10วันมันจะเป็นยังไงมันไม่ตายครับแล้วเดี๋ยวร่างกายความคิดอะไรทุกอย่างมันจะกลับมาเองนะฮะของชีวิตคนไม่เกิน15วัน30วันนะครับผมยังไม่เคยเห็นใครขาดใจตายจากการเรียกว่าคิดถึงใครสักคนมันไม่มีนะแต่ยกเว้นว่าคุณไปทำอะไรตัวเองนะนั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้อันนี้ถึงบอกนะว่าถ้าเกิดว่าเขามีใครอยู่แต่ลองคุยดูก็เป็นการเริ่มต้นที่ผิดนะครับเรื่องต่อไปอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากให้คุณเรียกว่าสำเนียกไว้แล้วกันนะก็คือเรื่องเงินทองอันนี้เรื่องสำคัญนะครับเวลาถ้าคุณคบใครอยู่สักคนหนึ่งแล้วในช่วงต้นๆแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยดูแลแล้วก็ไม่ค่อยแบบว่ามาเอาเปรียบคุณแล้วกันว่างั้นเถอะนะครับพอมาเอาเปรียบคุณตรงนี้เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าไอ้แล้วต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงนะหน้าที่ของผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนะครับผู้ชายก็อยู่ในถ้ำในถ้ำก็คือไปล่าสัตว์นะครับผู้หญิงก็เฝ้าถ้ำดูแลลูกเต้านะครับก็คือดูแลบ้านแบบถ้าเปรียบสมัยนี้ล่าสัตว์คืออะไรล่าสัตว์ก็คือการออกไปแล้วก็ไปหาเงินหาทองนั่นเองนะไปหาเงินหาทองถ้าเทียบเป็นสมัยนี้นะครับพอได้เงินได้ทองก็กลับมาที่บ้านและส่วนผู้หญิงก็ดูแลบ้านทำกับข้าวนู่นนี่นั่นถูกแบ่งหน้าที่ไว้เรียบร้อยแล้วโดยธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ไปเจอผู้ชายสักคนที่ไม่พร้อมจะดูแลคุณตรงนี้นะครับและคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องเงินเรื่องทองตรงนี้ผมขอบอกไว้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่คุณกำลังเจอผิดคนหรือเปล่าหรือผิดทางหรือเปล่ายกเว้นแต่คุณร่ำรวยมหาศาลพร้อมจะเปย์ผู้ชายเอาไว้ข้างๆกายสักคนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคุณก็ปล่อยไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอใครสักคนหนึ่งแล้วก็เขาไม่ดูแลคุณตั้งแต่วันแรกๆนะครับแล้วก็มาเริ่มคิดเล็กคิดน้อยอะไรพวกนี้เดี๋ยวต่อไปชีวิตคุณจะลำบากนะคุณต้องแยกให้ออกนะผู้ชายรวยกับผู้ชายสปอร์ตนี่คนละคนกันโดยสิ้นเชิงครับผู้ชายรวยหมายถึงคนที่มีธุรกิจนู่นนี่ประสบความสำเร็จมีเงินมีทองในกระเป๋าแต่อาจจะเป็นคนเค็มก็ได้อาจจะเป็นคนขี้งกก็ได้อาจจะเป็นคนที่เหนียวก็ได้อย่างมหาศาลนะครับบางคนอาจจะฐานะปานกลางเฉยๆแต่ว่าดูแลเราโอเคนะครับตามกำลังทรัพย์ที่เขามีนะไอ้พวกนี้น่าอยู่กว่าคือมันเป็นคนสปอร์ตเป็นคนสปอร์ตที่อยู่แล้วชีวิตน่าจะสบายใจมากกว่าแต่ไอ้คนที่แบบว่ารวยแต่งกแต่ขี้เหนียวและคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยอยู่ไปโอ้แล้วชีวิตลำบากนะฮะมันจะลามตามไปถึงเรื่องอะไรรู้ไหมในอนาคตอยู่กันไปมีลูกมีเต้าใครเป็นคนจ่ายนะครับความโรแมนติกไอ้คนงกมันจะไม่มีเพราะไอ้โรแมนติกมันต้องใช้เงินนะมันจะไปเที่ยวกันจะไปต่างจังหวัดจะไปพูวิลล่าจะไปต่างประเทศจะไปอะไรอย่างนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินใช้ทองนะครับดังนั้นไอ้เรื่องตรงเนี้ยมันจะไม่มีไอ้คนที่มันเป็นคนขี้งกหรือเป็นคนเข็มทั้งที่มันรวยนะครับแล้วชีวิตก็จะจืดชืดไปอยู่คนแบบนี้ทำอะไรก็จะแบบคิดโน่นคิดนี่คิดหน้าคิดหลังเอาตัวเลขเป็นหลักในชีวิตโอ้ชีวิตคุณจะลำบากมากเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเจอใครเริ่มต้นเริ่มมาเป็นแบบนี้แล้วนะฮะแล้วไอรู้สึกว่ามันไม่ใช่ แล้วคุณพยายามเปลี่ยนเขาเนี่ย ผมบอกเลยว่าลำบากเพราะอันนี้มันเป็นการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กๆถูกสืบมาในสันดานพอถูกสืบมาในสันดานปุ๊บแล้วมันแก้ไม่ได้นะครับเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อ
มันเป็นความเชื่อคุณจะคุณต้องใช้เวลานานมหาศาลเลยนะครับแต่อยู่คนแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าชีวิตคุณอ่ะเหนื่อยแล้วก็จะไปหาความหวานความโรแมนติกอะไรทั้งหลายทั้งปวงไม่มีนะครับหาจากคนแบบนี้เนี่ยคุณจะหาไม่เจอนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องตกลงกันให้ดีนะเวลาเจอผู้ชายแต่ไม่ใช่วันแรกนะวันแรกที่จะดูได้ว่าเขาเลี้ยงข้าวเราไหมเขาอะไรครึ่งๆกับเราอะไรยังไงแต่ในช่วงเดือนแรกๆคุณจะรู้แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงคิดเล็กคิดน้อยหรือเปล่าถ้าคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยบางทีเดินไปด้วยลำบากนะครับอีกหนึ่งเรื่อง นะฮะที่เราอยากจะพูดคุยก็คือว่าเรื่องศึกษาก่อนจะรักศึกษาก่อนรักคืออะไรเวลาคุณไปเจอใครสักคนนึงเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปตกหลุมรักเขาจนกว่าคุณจะศึกษาเขาให้เรียบร้อยก่อนนะครับและวิธีที่ง่ายที่สุดในการศึกษาเขาจริงๆแล้วดูได้จากโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะเพราะว่ามันจะดูว่าชีวิตเขาเป็นยังไงมาขอให้แอด Facebook เขาจริงๆแล้วการแอด Facebook เนี่ยมันเป็นเรียกว่าความสัมพันธ์ขั้นล่างสุดเลยนะเวลาเราไม่รู้จักใครเนี่ยไปเจอกันที่ห่างๆหรืออะไรเงี้ยบางทีขอเบอร์นี่มันเป็นรู้สึกเป็น personal หรือส่วนตัวเขาเกินไปด้วยซ้ำนะครับเราก็อาจจะขอ LINE แล้วก็อาจจะขอ Facebook นะครับแล้วขอแอดเข้าไปนะครับเพื่อจะเป็นเพื่อนกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ถ้าใครที่ไม่ยอมให้คุณแอดเข้าไป Facebook เนี่ยอันนี้ผมมองเป็นตัวเรียกว่าเป็นสัญญาณอันตรายข้อแรกแล้วไอ้พวกนี้เรียกว่าเปิดมาก็มีความลับแล้วนะครับซึ่งในนั้นอาจจะเป็นอะไรผู้หญิงเมียลูกหรือว่านิสัยที่ไม่ดีอะไรของเขาที่เขาเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ยอมมาเปิดเผยให้ใครรู้ล็อกไว้อยู่ใน private zoneอันนี้อันตรายนะครับถ้าคุณคบใครไปสักพักหนึ่งเดือน2เดือนแล้วเขาไม่ยอมให้คุณแอด Facebook หรือว่าแอดไอโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะผมมองว่าเขาเป็นคนประหลาดและมีความลับอะไรปิดบังซ่อนอยู่ในนั้นแน่ๆบางคนก็อาจจะแบบว่าโอ้ไม่เล่นนะบางคนก็อาจจะแบบว่าไอมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับบางคนมี2เฟซนะฮะไอพวก2เฟซที่ก็ประหลาดนะครับยกเว้นแต่ว่าไอ้เฟซนึงไว้ทำงานนะครับอีกเฟซนึงสำหรับครอบครัวแต่ว่าโอเพ่นสำหรับคุณอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ไอ้พวกที่แบบมี2เฟซ2อะไรเนี่ยผมมองแล้วพวกนี้ประหลาดนะครับที่แบบว่าต้องมีอะไรแอบซ่อนอยู่แน่นอนดังนั้นคุณศึกษาเขาให้ดีก่อนลูกเต้าอะไรทั้งหลายทั้งปวงจะมีไม่มีในจริงบางทีมอยู่ในนี้นะครับถ้าเกิดคุณไปศึกษาแล้วก็ไปดูไอ้เรียกว่าย้อนหลังเขาพฤติกรรมเขาเที่ยวไหนเขากินอะไรเขาคุยยังไงเขาคุยกับใครบางทีดูเป็นปีๆย้อนหลังเนี่ยเราจะรู้อยู่ในนั้นศึกษาชีวิตคนตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่ไปตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งไม่ต้องรีบนะมันไม่ไปไหนหรอกนะผู้ชายมันมีอีกเยอะนะครับตรงในโลกมนุษย์ใบนี้อย่าไปหิวขนาดนั้นนะครับมีคนบอกว่าผู้ชายบางคนไม่มีเฟซเลยคืออะไรผู้ชายบางคนไม่มีเฟซบุ๊กนะครับบางคนน้อยมากนะครับไม่มีเฟซบุ๊กในยุคสมัยนี้นะฮะถ้าไม่มีเฟซบุ๊กก็ต้องเล่นอื่นนะครับผมถึงบอกไม่เล่นเฟซบุ๊กก็ควรจะเล่นไอจีหรือว่าไปเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเพราะว่าข้อมูลข่าวสารมันอยู่ในนั้นมันอยู่ในนั้นโลกมันอยู่นั้นหมดแล้วนะครับแต่เขาบอกไม่มีเลยสักอย่างหนึ่งเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นการเริ่มต้นที่ผิดแล้วสำหรับคุณไอคนนี้ไม่มีทางเจริญเพราะชีวิตนี้มันไม่รู้เลยว่าโลกในข้อมูลไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็อะไรข่าวสารบ้านเมืองยกเว้นแต่เขารวยแล้วแบบเป็นพันๆล้านแล้วรวยมหาศาลมีเลขของเลขาดูแลให้ตลอดอะไรอย่างนั้นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเป็นคนปกติแล้วบอกไม่มีเนี่ยนะไอคนนี้เจริญยากนะถ้าคุณจะอยู่ด้วยนี่ชีวิตจะหรือไม่มีอีกประเภทที่ไม่มีก็น่าจะยุคคุณย่าผม80 90เดี๋ยวนี้ก็มีคุณแม่ผมก็70 80 70กว่าก็เล่นเก่งกว่าผมอีกนะเล่นอยู่ทั้งวันจะว่าไปย่าผมก็เล่น iPad แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถามว่าบางทีก็เอาไปดูข่าวดูอะไรประมาณนี้ดังนั้นถ้าใครไม่มีเลยเนี่ยผมมองว่ามันแปลกๆนะคือแบบว่าไอ้ยังไงดีอ่ะแอบซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าโลเทคหรือว่าโลเทคขนาดที่ไม่มีจริงๆหรือไม่บอกคุณอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูดีว่าไม่มีหรือไม่บอกแต่ถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยเราเรียกว่าชีวิตเขาเจริญอาจจะเจริญยากเหมือนกันนะทำอาชีพอะไรเนี่ยแล้วคุณจะรู้ข่าวสารจากไหนอะไรยังไงคุณจะติดต่อคนยังไงอะไรยังไงโปรโมชั่นอะไรยังไงทุกวันนี้มันอยู่ในออนไลน์หมดแล้วนะครับก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ผิดก็ได้นะคุณลองไปดูดีๆนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะคราวนี้เขาบอกว่าถ้าอยู่ไปขอพื้นที่ส่วนตัวในเฟซคืนตอนแรกเป็นเฟนกันหลังตอนแรกเป็นเฟนกันแล้วตอนหลังขอบล็อกอ๋อนี่ก็เป็นสัญญาณแน่นอนแล้วว่าอาจจะไม่ถึงขั้นบล็อกแต่บอกว่าอย่ายุ่งลดสถานะคุณลงนะครับเพราะว่ากลัวคุณไปวุ่นวายไปเม้นไปอะไรอยู่ในเฟซที่มันทำให้เกิดความเดี๋ยวคนใหม่รู้นั่นแหละแค่นั้นนะเรื่องมีอยู่แค่นี้เรื่องเท่านี้แหละดังนั้นก็เลยต้องบล็อกทิ้งไปก่อนกลัวมีผู้หญิงเข้าไปเวิร์ดเวิร์ดอยู่ในนั้นเท่านั้นเองนะฮะ
อ่ะคราวนี้เรื่องเงินเรื่องทองผ่านไปแล้วนะเรื่องไอ้ Facebook ผ่านไปแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะผมบอกได้เลยว่าอยากจะบอกอีกเรื่องนึงอย่าไปรักใครก่อนที่คุณจะรู้สึกว่าเขารักคุณจริงๆอันนี้เป็นกฎข้อสำคัญเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณไปรักเขาก่อนเมื่อไหร่คุณจะเสียเปรียบทันทีนะครับเพราะว่าแต่อย่าไปฟังปากเขานะผู้ชายปากมันจะเพ้อเจ้อเว่นเว้ออะไรไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามที่แบบว่าเขาพูดอะไรเขาก็พูดได้แต่ว่าการกระทำคุณต้องดูการกระทำผู้ชายเริ่มต้นจากร้อยอยู่แล้วนี่ผู้ชายเริ่มต้นจากร้อยแต่คุณอย่าร้อยเร็วแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่ดีก็ร้อยตามมันมีเหตุผลของมันเป็นเรื่องของสมองธรรมชาติจริงๆแล้วถ้าใครลงนิวยูจะทราบไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแรกพบตั้งแต่เจอกันสมองสารเคมีตัวไหนหลั่งออกมามันลิงก์อะไรไงผมบอกไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมมันถึงจะหมดนะครับแล้วมันหมดไปเมื่อไหร่แล้วหมดแล้วมันต้องทำยังไงต่ออะไรอย่างนี้วันนี้เป็นคอร์สเรียนยาวของนิวอยู่ใครที่เรียนปุ๊บ ก็อ๋อหมดทุกคนว่ารู้แล้วว่าต้องทำยังไงนะครับแต่มันก็เป็นคอร์สประมาณ9ชั่วโมงนะครับใครคุณไปดูย้อนหลังได้สำหรับตรงนี้นะครับคุณจะเข้าใจหมดทุกอย่างเลยแต่ให้ผมอธิบายสั้นๆตรงนี้ก็คือว่าคุณอย่าไปเชื่อผู้ชายในช่วงโปรโมชั่นแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเขาจริงๆอันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปรักเขาหมดใจช่วงนั้นเนี่ยคุณจะผิดหวังแน่นอนนะครับดังนั้นไอ้สิ่งตรงนี้เนี่ยมันคือการเริ่มต้นที่ผิดนะรักก่อนไอ้ก่อนที่เขาจะรักเรานะครับอะไรพวกนี้เนี่ยคุณต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูดีๆว่าเขาเป็นคนอย่างไรศึกษาจนรู้นิสัยแท้จริงของเขาให้ได้ก่อนนะครับแล้วคุณถึงจะค่อยมาตัดสินใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณตกหลุมรักใครไปหมดใจจริงๆแล้วเนี่ยผมรับประกันว่าโดยที่ยังไม่รู้จักตัวตนของเขานะหายนะจะรอคุณอยู่ข้างหน้าแน่นอนนะครับ สำหรับคนที่อยากติดต่อผมหรือดูไอ้ข้างหลังนะครับ LINE @clubgig นี่เห็นกันหรือเปล่าเนี่ยข้างหลังมองเห็นนะ LINE @clubgig YouTube ก็ clubgig นะครับดูย้อนหลังได้นะครับมีหลายๆคลิปและทุกคลิปที่ผมเอาลงไว้ให้อยู่ในนั้นแล้วมีอะไรอยากพูดคุยส่วนตัวโคชชิ่งส่วนตัวหรือว่าจะมีปัญหาปรึกษาอะไรเข้ามาได้เลยนะครับที่ LINE @clubgig นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ใกล้ๆละเดี๋ยวผมทิ้งท้ายไว้สักหน่อยละกันอันนี้คำถามก็บอกปกตินานแค่ไหนนิสัยจริงผู้ชายจะออกคะ 3-6 เดือนครับขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังอาจจะมีอะไรกับเราไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับนิสัยจริงๆถึงจะเริ่มออกมาดังนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยคุณต้องดูให้ดีนะครับต้องดึงสติและกลับมาให้เร็วที่สุดจริงๆครับอันนี้นะฮะสำหรับใครที่เริ่มต้นผิดไปแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะครับชีวิตมันมีวันใหม่ชีวิตมันเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลานะถ้าเกิดคุณอยู่แล้วรู้สึกคาราคาซังมันไม่ไปไหนมันไม่ขยับความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆแล้วมัน ถ้าอยู่ไปมันต้องเริ่มขยับขึ้นไปได้เรื่อยๆถ้าคุณอยู่เป็นปีแล้วมันย่ำกับที่แล้วมันย่ำลงเนี่ยมันมาผิดทางนะครับความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าคือทุกเรื่องแหละไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานร้านอาหารนู่นนี่คุณยิ่งทำมันต้องยิ่งดียิ่งเจริญขึ้นไปเบาๆอาจจะไม่พูดป้าดแต่มันต้องค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะแต่ถ้าอยู่ๆกันไปแล้วมันก็ดิ๊กลงไปอย่างงี้คุณมาผิดทางละหรือไม่ก็มากับผิดคนนะครับไอ้การที่จะไปแก้กลับมาเนี่ยลองถ้ามันลองดูแล้วหมดทุกวิธีแล้วมันไม่ได้แสดงว่ามันมากับผิดคนนะครับทางที่ดีกลับตัวกลับใจนะครับเวลาในอนาคตเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากกว่าเวลาในอดีตเยอะนะครับขอให้ฟังแล้วก็จำคำนี้ไว้แล้วกันว่าเวลาในอนาคตเป็นเวลาที่มีค่ามากกว่าความทรงจำในอดีตที่คุณอยากจะพามันไปย้อนกลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้แล้วในวันนี้นะอันนี้ทิ้งท้ายไว้หน่อยแล้วกันคุณวิทย์มีอะไรฝากไว้ไหมครับสำหรับวันนี้ฝากเรื่องครับผมคนที่เข้ามาเรียนคอร์สนิวยูแล้วพรุ่งนี้เรามีไลฟ์กันนะพรุ่งนี้เรามีไลฟ์นิวยูตอน2ทุ่มนะใครที่ลงทะเบียนแล้วก็อย่าลืมติดตามชมแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถติดต่อเข้ามาใน LINE แอดได้ใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมลงทะเบียนได้เรื่อยๆสำหรับใครที่มีปัญหาความรักครับผมปรึกษาได้ใน LINE แอดนะครับปรึกษาฟรีนะครับใน LINE แอดปรึกษาฟรีนะแต่ว่าอาจจะมีการตอบช้าบ้างเพราะว่าตอนนี้ยูเซอร์ประมาณเกือบจะ 9,000 คนแล้วนะครับก็รวมๆในอินบ็อกซ์ใน Messenger ด้วยก็ประมาณ 10,000 ประมาณ 10,000 ตอนนี้นะครับใช่แต่ก็ไม่ได้ทักกันละ 10,000 ทุกคนนะครับบางคนมีปัญหาก็ถึงจะทักเข้ามาเฉลี่ยประมาณ100หลักๆ100ผมก็พยายามเคลียร์ให้หมดในทุกวันรอนิดนึงแต่ตอบทุกคนการันตีแน่นอนนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าสาหัส
แล้วก็ยังไม่ได้ตอบจริงๆก็ทักมาใหม่ทักมาใหม่ให้มันขึ้นมาอยู่บนบนให้มันขึ้นมาอยู่บนบนจะได้รีบตอบให้จะได้รีบตอบให้นะครับเล่นเพลงส่งท้ายแล้วกันหนึ่งเพลงนะครับเพลงคลาสสิกหน่อยนะครับสำหรับคนที่โดนไอ้เรื่องแบบนี้เขาบอกว่าจะตายทั้งเป็นหลายคนบอกว่าโสดแบบเดิมคงดีที่สุดแล้วคุณอยากคุณบอกว่าตายทั้งเป็นไหมมันไม่ตายหรอกแต่ผมเล่นเพลงตายทั้งเป็นให้คุณแล้วกันหยุดคนหัวใจล้มละลายก็คงคิดถึงคำหนึ่งแต่เขาใจเขานั้นมีแต่เราสุขที่ไหนมาแลกไม่เอาโดนทิ้งเมื่อไรต้องเช่าตายทั้งเป็นฉันครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นานหัวใจคงจะโดนทานไฟรับเผาแลกรานนอนไม่เกลี้ยงตายทั้งเป็นถ้าหากจะทิ้งกันไปชาในนารอวันในฉันนั้นตายสักก่อนที่ไหนเมื่อไรไปยังไงพบใครไม่วอนวันนี้เธออย่าเพิ่งไปถ้าหากจะทิ้งกันไปชาในนารอวันในฉันนั้นตายสักก่อนที่ไหนยังไงเมื่อไรจะไปพบใครไม่วอนวันนี้เธออย่าเพิ่งไปตายแล้วครับดังนั้นถ้าเจอคนผิดคิดใหม่เดินต่อกับชีวิตแล้วคุณจะประสบความสำเร็จกับความคิดและชีวิตรักของคุณเองวันนี้ครับกิ๊กซีจีขอลาไปก่อนซีจีสวัสดีครับ